สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นเด็กท่องเที่ยวครับคลิปนี้เรามาทำคอนเทนต์กันบริจาคน้ำดื่มนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเราถือทำบุญด้วยนะครับฉลอง 3,000 ซับสไครต์ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ส่งกำลังใจให้เราถึง 3,000 ซับสไครต์นะครับวันนี้ก็จะมาทำบุญแถวจากน้องต้อนบ้านกว้างกันนะครับซึ่งตอนนี้น้ำท่วมเราก็จะสีน้ำดื่มนะครับเปลี่ยนไข่จากร้านสามเหลี่ยมน้ำแข็งสามเหลี่ยมนะครับแล้วขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของเปลี่ยนไข่นะครับบรรยากาศของเพื่อนๆเราที่ได้รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันนะครับก็อย่าลืมสำหรับเพื่อนใหม่นะครับฝากกดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราในรวมช่วงของการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นกันนะครับบรรยากาศแถวสุดกว้างครับตอนนี้ท่วมมิดเลยนะครับร้านปาร์คนะครับสามชีพิกัดบ้านกุดกว้างนะครับท้ายวัดของหมู่บ้านขึ้นสูงตอนนี้เลยตลิ่งมาแล้วนะครับตลิ่งสูง 9.6 เมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่ 10.10 เมตรครับนะครับกับเทียนไข่นี้จมเลยนะครับมิดหลังคาเลยครับอันนี้ย้ายออกไปแล้วนะครับย้ายออกจากพื้นที่แล้วตอนนี้คุณยายย้ายไปออกอยู่เต็นท์ด้านนอกนะครับเริ่มท่วมแล้วนะครับข้าวกำลังสวยนะเพื่อนๆน่าสงสารชาวนาครับปีนี้ข้าวแพงสวัสดีครับยายเอาน้ำกินมาให้ครับแม่คุณยายครับแม่คุณยายน้ำดื่มครับเมื่อนั้นว่าจะเอาน้ำกินมาให้โอ้เมื่อนี้เขาไปเบิ้งแล้วท่วมหลายก็เก่าครับยายปั่นกันพายกันเนาะจักสีแพ็คครับคุณยายขอบคุณค่ะ
ปั่นกันไวบอไวบอเอาไว้ทั้งเอาไว้ไว้ครับอยากให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุอยู่สิละครับเป็นความเดือดร้อนนะมีหน้าแต่บ่ได้กินข้าวครับผมปีนี้ปิดคลิปครับจบภารกิจวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ